ุดยอดจอมขมังเวทระดับตำนานของไทยอำนาจคุณไสเวทมนต์คาถาอาคมพวกคุณเชื่อเรื่องเหล่านี้กันไหมคะบุคคลที่ชำนาญในการใช้เวทมนต์คาถาผู้ที่มีความสามารถเป็นเยี่ยมในการใช้เวทมนต์ตามหลักไสยศาสตร์เรื่องอาคมด้านการปลุกจิตให้วัตถุมีอิทธิฤทธิ์บุคคลเหล่านี้ถูกเรียกขานว่าจอมขมังเวทสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเรื่องเล่าของเราจะพาทุกคนไปพบกับ5จอมขมังเวทระดับตำนานของไทยที่เคยปรากฏตัวไม่ว่าจะจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ละครนวนิยายหรือแม้กระทั่งในโลกแห่งภาพยนตร์อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีใครบ้างจะใช่คนที่เพื่อนๆคิดกันอยู่หรือเปล่านะแต่ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเรื่องเล่าของเราเอาไว้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย 1. ขุนพันธรักษ์ราชเดชหรือบุตรพันธรักษ์ศรัทธาล่าอาคมเพื่อปราบทรชนจึงต้องกลายเป็นจอมขมังเวทจากหน้าบันทึกประวัติศาสตร์ขุนพันธรักษ์ราชเดชเดิมชื่อบุตรพันธรักษ์เป็นชาวนครศรีธรรมราชโดยกำเนิดโดยเข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจในช่วงพุทธศักราช2468ครั้นเมื่อออกมาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายตำรวจก็ออกปราบโจรผู้ร้ายในภูมิภาคต่างๆจนมีชื่อเสียงและได้รับสมญานามมากมายอาทินายพลตำรวจหนวดเขี้ยวขุนพันดาบแดงรายโยกจิหรืออัศวินพริกขี้หนูหรือแม้กระทั่งจอมขมังเวทนอกจากความเด็ดเดี่ยวเก่งกล้าลุยปราบโจรตั้งแต่เหนือจรดใต้ขุนพันยังได้ชื่อว่าเป็นตำรวจที่มีวิชาอาคมเนื่องจากเคยเริ่มเรียนและถูกถ่ายทอดวิชาต่างๆจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งจากหลายเรื่องเล่าปรัมปราก็ได้กล่าวขานกันว่าขุนพันเป็นมือปราบหนังเหนียวยิงแทงไม่เข้าแต่นอกเหนือจากเรื่องราวอภิธิหารเหล่านี้สิ่งที่จับต้องได้ก็คือคุณงามความดีที่เจ้าตัวได้สั่งสมเอาไว้มากมายขุนพันธรักษ์ราชเดชได้รับตำแหน่งทางราชการตำรวจเป็นถึงยศพลตำรวจตีและเคยเข้ารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้วเมื่อราวพุทธศักราช2512จนกระทั่งในวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2549ก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราปิดตำนานตำรวจมือปราบอันเกรียงไกรด้วยวัย103ปีขุนพันธรักษ์ราชเดชคือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของพลเมืองที่มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังเพื่อให้สังคมประเทศปราศจากคนร้ายด้วยคุณงามความดีจึงทำให้ชื่อขุนพันยังถูกกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้ 2. อาจารย์เขี้ยงนุ่มนาวาปรีกวิเวกฝึกตนเพื่อเป็นจอมขมังเวทอาจารย์เขี้ยงนุ่มนาวาหรือที่ลูกศิษย์มักเรียกกันว่าพ่อเที่ยงผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเหนียวที่สุดในสายคงกระพันซึ่งขณะนั้นท่านอยู่ร่วมสมัยกับอาจารย์ชุมชัยคีรีอาจารย์เจ๊กสามแยกไฟฉายและอาจารย์บุญรอดสุขแสงจันทร์หรือที่เรียกรวมกันได้ว่าสี่จตุรเทพอาถรรพ์ทว่าแท้จริงแล้วอาจารย์เที่ยงกลับเป็นคนที่มีความถ่อมตนสูงไม่สำแดงวิชาเพื่อสร้างชื่อเสียงและเงินทองนอกจากจะมีลูกศิษย์แวะเวียนมาสนทนาด้วยจึงทำให้ดูพอเป็นตัวอย่างพร้อมให้คำแนะนำเท่านั้นเช่นครั้งหนึ่งที่อาคมดับพิษไฟกำลังแพร่หลายในขณะนั้นลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งของพ่อเที่ยงที่ได้ไปดูการแสดงก็พากันพูดถึงด้วยความตื่นเต้นท่านก็บอกว่าอย่าไปแปลกใจเลยใครเขาก็ทำได้ทั้งนั้นแหละลูกศิษย์จึงถามต่อว่าแล้วพ่อทำได้ไหมล่ะท่านก็ตอบเพียงก็ได้อยู่มั้งหลังจากนั้นเหล่าลูกศิษย์ก็ไปซื้อน้ำมันพืชมา1ขวดกับไพลอีก1หัวพ่อเที่ยงจึงหั่นไพลออกเป็น5แว่นลงอักขระกำกับไว้ใส่กระทะที่กำลังร้อนระอุพร้อมใบพลูพอสุกได้ที่แล้วท่านก็บริกรรมคาถาพระโมคคัลลาดับพิษไฟเป่าไปที่กระทะแล้วให้ลูกศิษย์ลองจุ่มแขนลงไปลูกศิษย์สายหน้าบอกว่าพ่อนำไปก่อนเลยพ่อเที่ยงก็บอกกลับมาว่าถ้าข้านำแล้วพวกเองก็ต้องตามนะก่อนจุ่มมือลงไปในกระทะทันทีปรากฏว่าไร้ซึ่งแผลผู้พอง
หรือความรู้สึกแสบร้อนใดๆทั้งสิ้นลูกศิษย์ก็เลี่ยงไม่ได้จึงต้องจุ่มมือตามหลังจากนั้นก็เล่นจูบมือลงกันนะคะอย่างสนุกสนานทำให้ทุกคนได้เห็นอภินิหารของอาจารย์เที่ยงน่วมนาวา 3. อาจารย์ชุมชัยคีรีอาจารย์ชุมชัยคีรีเป็นศิษย์สำนักเขาอ้อสายตรงท่านสนใจในวิชาคุณไสมาตั้งแต่เยาว์วัยเมื่ออายุได้เพียง5ขวบก็สามารถภาวนาคาถาได้2คำสะกดงูพิษทุกชนิดไม่ให้อ้าปากขบกัดได้แม้แต่สุนัข ก็ตามอาจารย์ชุมได้เรียนวิชาอาคมจากพ่อของท่านตั้งแต่ยังเด็กๆท่านเรียนวิชาได้เร็วทำอะไรก็ขลังมีความเชี่ยวชาญในวิชาอาคมจนได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านเมื่ออาจารย์ชุมอายุได้7ขวบก็เคยเอามือปิดปากระบอกปืนของเพื่อนบิดาที่มาเยี่ยมบ้านท่องคาถาเพียง11ตัวยังเป็นเหตุให้ปืนยาวเหล่านั้นถึงแตกระเบิดเมื่อนำไปยิงเกิดมาเพื่อเป็นโดยแท้จนอายุครบบวชก็ได้ไปบวชที่วัดชัยมงคลกับพระอาจารย์คงอาจารย์ชุมหลังจากบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมจนต่อมาท่านได้ไปที่พัทลุงท่านได้ไปขออยู่ร่วมสำนักเขาอ้อฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์เอียดวัดดอนศาลาโดยมีท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชเป็นผู้รับรองความประพฤติอาจารย์ชุมได้รวบรวมตำราเขาอ้อที่กระจัดกระจายไปทั่วยังที่ต่างๆในระหว่างบวชท่านได้รู้จักกับอาจารย์คงวัดบ้านสวนและมีความเคารพซึ่งกันและกันต่อมาอาจารย์ชุมบวชอยู่15พรรษาลาสิกขาบทเมื่ออายุ35ปีและได้แต่งงานมีครอบครัวแต่ก็ยังติดต่อกับหลวงพ่อคงอยู่อย่างสม่ำเสมออาจารย์ชุมมีความใฝ่รู้ในวิชาเวทมนต์คาถายิ่งนักครูบาอาจารย์ท่านใดในยุคเก่าก่อนที่ว่าเก่งอาจารย์ชุมเป็นต้องไปขอร่ำเรียนด้วยขอศึกษาเอาจนได้และนำสรรพวิชาเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีอาจารย์ชุมคฤหัสถ์ผู้แตกฉานท่านนี้เมื่อต้องการให้เป็นทางคงกระพันท่านก็สามารถกำหนดจิตได้ทันทีขณะทดสอบเชือดเนื้อเถื่อหนังพิสูจน์กันเห็นครั้นจะแสดงทางมหาอุดก็สั่งศิษย์ลงนั่งให้ผู้มีอาวุธปืนทุกชนิดทดลองยิงข้ามศีรษะได้เลยไม่ออกสักกระบอกเดียวอาจารย์ชุมเมื่อจะแสดงวิชามหานิยมก็เสกน้ำมันงาท่าหนูกับแมวแล้วปล่อยให้เข้ากรงเดียวกันถ้าเป็นลูกหนูกับแม่แมวลูกหนูทั้งหมดก็จะคลานเข้าไปดูดนมแม่แมวอย่างหน้าตาเฉยและแม่แมวก็ยอมนอนให้กินแต่โดยดีจะทำกี่ตัวกี่ครั้งก็มีผลเช่นเดียวกันหมดเป็นสุดยอดของมหานิยมจริงๆ 4. หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมะขามเท่าจุดเริ่มต้นของการเป็นภิกษุขมังเวทนั้นเกิดขึ้นเมื่อท่านอายุได้เพียง22ปีหลังศึกษาพระธรรมจบท่านก็ออกธุดงค์เพื่อฝึกกสิณคือการปฏิบัติสมาธิด้วยวิธีกำหนดจิตไว้กับธาตุต่างๆรอบกายอาทิดินน้ำอากาศและไฟสร้างความแกล้กล้าให้กับดวงจิตก่อนจะใช้อำนาจจิตนั้นบังคับสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นฝนตกไม่เปียกถูกไฟไม่ร้อนเปลี่ยนไอร้อนให้เป็นไฟตลอดจนถึงการสะกดใจคนต่อด้วยการศึกษาศาสตร์จากตำราของพระโมคคัลลานะไม่ว่าจะเป็นความคงกระพันแคล้วคลาดหรือเมตตามหานิยมโดยมีอาจารย์จากหลายสำนักช่วยกันประสิทธิ์ประสาทให้เมื่อศึกษาสำเร็จแล้วพระสุขก็เดินทางมาพำนักอยู่ในวัดร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาทโดยอยู่อย่างพระวิปัสสนาเพียงลำพังทำให้ชาวบ้านบางคนที่ผ่านมาเห็นความยึดมั่นถือมั่นในศีลจึงได้พากันมาบูรณะวัดร้างแห่งนั้นแล้วเรียกวัดตามตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่ปากคลองและรายล้อมด้วยต้นมะขามเก่าแก่นั้นว่าวัดปากคลองมะขามเท่าต่อมาเมื่อพุทธศักราช2435ท่านได้ทุดงเข้ามาในเขตชัยนาทมาจำพรรษาอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านท่านได้บูรณะซ่อมแซมเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมขึ้นมาใหม่ชาวบ้านต่างพากันเลื่อมใสศรัทธาในวัดปฏิบัติและพระเวทวิทยาคมของท่านท่านได้มีศิษย์เอกเป็นถึงเชื้อพระวงศ์คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่านได้ถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้กรมหลวงชุมพรจนหมด
รวมถึงมีตำนานเกี่ยวกับกรมหลวงชุมพรที่ได้นำผ้าเจี๋ยจากหลวงปู่สุขไปแจกให้แก่ทหารเรือเพื่อทำการทดลองอาคมโดยมียังหารทะเลซึ่งเป็นทหารคนสำคัญเป็นผู้รับอาสาทดลองและเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2466ตรงกับปลายรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลวงปู่สุขได้มรณภาพด้วยอายุ76ปีนับพรรษาได้54พรรษาวันสวดพระพุทธมนต์ทำอยู่7วัน7คืนจึงประชุมเพลิงแม้หลวงปู่สุขจะละสังขารมามากกว่า100ปีแล้วแต่ท่านก็ยังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวชัยนาทและเหล่าลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศด้วยท่านเป็นพระเกจิผู้เปี่ยมไปด้วยพุทธอาคมแก่กล้าจนได้รับสมญานามว่าเจ้าสำนักทางพุทธอาคมอันยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 5. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ความรู้ความสามารถในการอ่านเขียนคำนวณหรือแม้แต่ความแข็งแกร่งทางกายนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงมีแต่บางครั้งการต่อกรกับศัตรูเปี่ยมด้วยวิทยาการอันก้าวล้ำลำพังเพียงความรู้ความสามารถดังกล่าวนั้นไม่อาจรับมือได้ในขณะที่ตะวันตกนั้นมีความเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์จนพัฒนาตนเองไปได้อย่างก้าวไกลจนกระทั่งสามารถรุกคืบเข้ายึดประเทศอื่นๆไว้ให้อยู่ภายใต้ในอาณานิคมยังมีชายคนหนึ่งได้ใช้สิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจทั้งปวงของชาวตะวันตกพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยราชโอรสในไสยศาสตร์เพื่อรักษาเอกราชของประเทศปี1900หลังเสด็จกลับจากการศึกษาในประเทศอังกฤษพระองค์ได้รับพระราชทานยศเรือโทและทรงเฉลิมพระอิสริยยศให้เป็นกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกรมทหารเรือก่อนพระองค์จะได้รับของขวัญเป็นพระเครื่องเก่าองค์หนึ่งจากพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิบูลยพันธ์รังสีพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทูลว่าพระเครื่ององค์นี้เป็นของตกทอดมาตั้งแต่วังหน้ามีความศักดิ์สิทธิ์ขจัดทุกพยานอันตรายแก่ผู้ครอบครองเนื่องจากเสด็จเตี่ยพระองค์นี้มีคติในด้านการพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาจึงให้มหาดเล็กนำพระเครื่ององค์นี้ไปแขวนไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่งก่อนที่จะมีบัญชาให้นาวาเอกพระยาพลพยุหรักษ์นำปืนยาวรุ่นรัตนโกสินทร์ศักราชมาบรรจุกระสุน3นัดซึ่งผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีแล้วประทับเล็งไปยังพระเครื่ององค์นั้นและเมื่อนาวาเอกเหนี่ยวไกปืนก็ปรากฏว่ากระสุนไม่ออกมีเพียงเสียงแชะทั้ง3ครั้งราวกับปืนนั้นไม่ได้บรรจุกระสุนอยู่เลยทว่าพอเสด็จในกรมลองให้นาวาเอกเล็งปืนไปทางอื่นกระสุนทั้ง3ก็ลั่นออกมาส่งเสียงดังกัมปนาทท่ามกลางความอัศจรรย์ใจของเสด็จในกรมพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิบูลยพานรังสีจึงทูลว่าสิ่งนี้เรียกว่าไสยศาสตร์เป็นสารเร้นลับที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ได้แต่มีอำนาจเหลือคณาเปลี่ยนให้คนแกร่งกว่าเดิมเสริมอำนาจให้เพิ่มพูนเหนือจินตนาการนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เรือโทพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์มีความสนใจในเรื่องพิศวงที่เรียกว่าไสยศาสตร์ก่อนจะเริ่มรับสั่งให้ราชบริพารออกส่อหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ชนิดนี้เพื่อตนจะได้เดินทางไปเล่าเรียนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสุดยอดจอมขมังเวรระดับตำนานของไทยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าหากชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ช่องเรื่องเล่าของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ